พระอาจารย์มีความฝันตั้งแต่เป็นเด็กสมัยเรียนอยู่ชั้นประถมเพื่อนเอาเฟรนด์ชิพมาให้เขียนเราก็เขียนไปตามภาษาเด็กว่าโตขึ้นฉันอยากเป็นนักปราชญ์แล้วพระอาจารย์มีความฝันเดียวจนทุกวันนี้ถ้าหากจะมีความฝันที่สองถามว่าอยากเป็นอะไรพระอาจารย์อยากเป็นนวัตกรนะอินโนเวเตอร์การเป็นนวัตกรก็คือการได้ทำอะไรดีๆให้โลกนี้นั่นคือสิ่งที่พระอาจารย์อยากทำไม่จำเป็นว่าเราจะต้องประดิษฐ์โทรศัพท์คำว่านวัตกรในความหมายของพระอาจารย์ก็คือเราอยากจะสร้างนวัตกรรมให้โลกนี้มันดีกว่าวันที่เรามาถึงอาตมาว่างานของนวัตกรเนี่ยคืองานขยือนโลกและเป็นงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์สุขในโลกเยอะจริงๆงานอย่างนี้เป็นงานที่อาตมาอยากทำและแน่นอนทำไมอยากทำได้ใช้สมองเนี่ยอาตมาว่าเราควรจะใช้ให้คุ้มกว่านี้การจะใช้สมองให้คุ้มคุณต้องเป็นนักคิดแต่ในสังคมที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยคิดคนส่วนใหญ่เนี่ยพร้อมที่จะเชื่อและพร้อมที่จะฟังแต่ไม่ค่อยตั้งคำถามสังคมเช่นนั้นจะไม่มีนวัตกรหรือนักประดิษฐ์เกิดขึ้นฉะนั้นความฝันของพระอาจารย์คือแน่นอนพระอาจารย์อยากเป็นนักคิดนักเขียนเหมือนที่เขียนไว้ตอนเป็นเด็กเป็นความฝันเดียวอยากเขียนหนังสือดีๆมาสเตอร์พีซทิ้งไว้ให้โลกสักเล่มหนึ่งก่อนจากโลกนี้ไปฉะนั้นถ้าจะมีความฝันที่สองก็อย่างที่บอกอยากเป็นนวัตกรThank you.